ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเราแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางและสิ่งที่อยากพบเจอไม่เหมือนกันผมเองก็เช่นกันครับผมมีความฝันว่าผมอยากจะเห็นแมนต้าหรือกระเบนราหูกระเบนสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสักครั้งแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้พบเลยในช่วงที่ดำน้ำที่เมืองไทยผมเลยตัดสินใจว่าผมจะมายังประเทศมัลดีฟส์เพื่อตามหาแมนต้าครับผมการเดินทางครั้งนี้ผมได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์และโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดมัลดีฟส์ให้ผมได้เดินทางมายังประเทศมัลดีฟส์และพักที่โรงแรมพร้อมกับร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ทางโรงแรมจัดตอนนั้นผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าที่โรงแรมแห่งนี้จะมีทริปไปยังฮานิฟารูแหล่งชีวมณฑลที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องว่ามีแมนต้ามากมายจะมารวมตัวกันในพื้นที่แห่งนี้ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆของแต่ละปีและกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทาง The Standard Maldives ได้นำเสนอผมตัดสินใจอย่างไม่ลังเลที่จะจ่ายค่าทริปเพิ่มเติมวันละ$250เพื่อจะได้มีโอกาสได้ไปเจอแมนต้าสักครั้งในชีวิตการเดินทางออกไปยังฮานิฟารูในวันที่2คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเพราะผมได้พบกับแมนต้าจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนแต่ละตัวมีขนาดใหญ่มหึมาบ่งบอกถึงความน่ารักบนความน่าเกรงขามหลังจากที่ได้เจอแมนต้าความรู้สึกรักของมาลดีฟก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งโอกาสแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกสักกี่ครั้งในช่วงชีวิตนี้มาลดีฟเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแนะนำให้ทุกคนได้ลองมีโอกาสมาเที่ยวกันครับผม